อับราฮัมความเชื่อของเขาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งชนชาติอยู่เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นและกล้าที่จะปกป้องครอบครัวไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามเป็นบิดาที่ห่วงใยครอบครัวรวมทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นด้วยเป็นเจ้าของฝูงสัตว์ที่มั่งคั่งและประสบความสำเร็จมักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เขาก็จะยอมให้คู่กรณีเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขเพื่อยุติความขัดแย้งเขามีจุดอ่อนก็คือบิดเบียนความจริงเมื่อถูกกดดันบทเรียนจากเรื่องราวของอับราฮัมก็คือพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราพึ่งพาไว้วางใจและมีความเชื่อในพระองค์ไม่ใช่เชื่อในความสามารถของเราเองว่าจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้แผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการสำแดงพระองค์เองให้ทุกคนรู้จักสถานที่ก็คือเกิดในเมืองของชาวเคลเดียใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในดินแดนคานาอันเขาเป็นเจ้าของฝูงสัตว์ที่มั่งคั่งน้องชายคือนาโฮและฮารานบิดาคือเทราภรรยาคือซาราหลานชายคือโรดบุตรชายคืออิสราเอลและอิสอัคบุคคลร่วมสมัยของเขาก็มีอาบิเมเลกเมลคีเซเดตข้อพระคำหลักอับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับเขาเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้ในปฐมกาลข้อ16บทที่15ข้อ6เรื่องของอับราฮัมปรากฏในพระธรรมปฐมกาล11ถึง25และถูกกล่าวถึงในพระธรรมอพยพบทที่2ข้อ24และในกิจการบทที่7ข้อ2ถึง8โรมบทที่4กาลาเทียบทที่3ฮีบรูบทที่2 6 7และก็11